จริงๆแล้วสังคมของเราเป็นสังคมพุทธเป็นสังคมพุทธเป็นสังคมที่มีความสุขที่เป็นสุขอุปสมโภสุขเป็นสุขที่เป็นสุขที่ว่างจากกิเลสสุขที่เป็นสมาธิที่สงบสบายเรียบร้อยเราไม่มีเรื่องราวที่ต้องกลัวผมเพิ่งไปอ่านเจอคำขยายความของคำว่าความสุขที่ประเภทเดียวกันกับคล้ายๆกับคำว่าอุปสมโภสุขเนี่ยมีทั้ง3คำนะครับพระท่านสุขที่เกิดจากการปวิเวกสุขใช่วิเวกนี่แหละอุปสมโภสุขวิเวกเนี่ยเป็นสุขเป็นสงบวิเวกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นคำว่าสันติคำว่าสมถะคำว่าปัจจัตติคำว่าวิเวกมันแปลว่าสงบหมดมันหยาบละเอียดต่างกันวิเวกเนี่ยมันเป็นความสำเร็จแล้ววิวะนี่แปลว่าสำเร็จแล้ววิวะเอกออกมาสำเร็จแล้วสำเร็จทางกายก็วิเวกมันจึงมี3วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอุปธิคือมันไม่มีกิเลสแล้วกายกับจิตกายวิเวกวิเวกอุปธิวิเวกมันวิเวกแล้วมันสงบแล้วส่วนปัจสัทธินั่นก็ต้องปฏิบัตินั่นแหละปัจสัทธิก็คือปฏิบัติในภาคปฏิบัติสติไม่ใช่แต่ทางข้าประหารจากประหาร5ปัจจัตติจะเกิดประหาร5นะจะเกิดแต่ทางข้าประหารนี่คำพนาปีคำพนาประหารแต่ทางข้าประหารนะอุดเฉดกับอุดเฉดสมุดเฉดสมุดเฉดประหารแล้วก็ปฏิปัจจัตติก็หมายความว่ามันสงบแล้วปัจจัตติปฏิคือทำซ้ำทำทวนไปไม่ต้องสงบใหม่ใช่ไหมครับนะสงบแล้วแต่ว่ากลับไปไม่ต้องสงบใหม่ไม่ใช่ทำซ้ำไงปฏิปัสสัทธิก็คือรู้จักปัสสัทธิและทำกลับไปกลับมาปฏิทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาในปัสสัทธินั้นให้ได้จนถึงนิสรณะปหานหมายความว่ามันหลุดพร้อยที่อาตมาก็อธิบายหลายทีแล้วมันเหมือนกับเอาน้ำมันหม่องทาขาแล้วก็ลิงมาแตะปั๊บอ๋อเลยลอยมวยอะไรมาสัมผัสมันก็สำเร็จเรียบร้อยเป็นอัตโนมัติยิ่งกว่าอัตโนมัติแล้วมันเรามีฤทธิ์มีเดชแล้วใครจะมาใกล้มีรังสีด้วยเขามาใกล้กับยังไม่ถึงตัวเราก็มันเข้ามาที่เราแล้วมันมีฤทธิ์ถึงขนาดนั้นนี่คือความสงบที่สมบูรณ์แบบเป็นปัจสัทธิจะบูรณ์แบบเพราะงั้นสายประหาร5นี่ได้เกิดปัจสัทธิทั้งนั้นปัจสัทธิตทังกับประหารวิคัมมนะประหารช่วยนะสมุจเฉทประหารแล้วก็ปฏิปัจสัทธิถึงบอกตัวเต็มเลยปฏิปัจสัทธินี่แหละทำปัจสัทธินี่ให้ได้ทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาจนสมบูรณ์เป็นนิสรณะประหารไม่ต้องสรณะเลยไม่ต้องมีสรณะไม่ต้องมีอะไรเลยหรือสรณะเต็มที่เลยนิสรณะประหารแล้วก็มีอุปสมโภสุขไม่ต้องรบแต่อีกคำหนึ่งที่ผมเห็นเพิ่งเป็นคำใหม่สำหรับผมเลย นอกจากอุปสมโภสุขแล้วอุปสมโภสุขหรืออุปสมโภสุขในคำว่าสุขแล้วอันนี้เข้าใจครับในคำมิสุขนิรามิสุขในคำอีกคำหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอคำนี้ดีนะพระรันคงจะรู้ดีโพธิสุขครับพระรันมีคำนี้ด้วยครับโพธิเนี่ยนะโพธิสุขเดี๋ยวผมไปหัวข้อใหญ่ไม่เคยเจอโพธิสุขจิตสุขจำพวกเดียวกันกับอุปสมโภสุขเลยในกรรมสุขอ๋อยังไม่เคยเห็นมีเวกสุขแล้วก็โพธิสุขด้วยครับเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดใหม่ครับมีโพธิสุขสุขที่มีความตรัสรู้เป็นตัวสุดท้ายของความสุขประเภทนี้ครับสงสัยจะสูงกว่าทุกสุขที่ว่ามาดูก็ได้หาดูก็ได้กูรูนี่มันน่าจะเป็นพระอรหันต์นะมันรู้หมดกูเกิลกูเกิลกูรูเลยน่าจะกูรูกูเกิลเนี่ยมันน่าจะเป็นพระอรหันต์คือมันรู้หมดเลยมันเก็บความรู้อะไรไว้หมดเลยมันน่าจะเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีความรู้โลกุตระที่พระท่านแยกมันไม่มีก็เดี๋ยวนี้ก็เราลงยูทูบมันก็เอาไปรวมไปหมดแล้วก็ไปเอาไปอยู่เอาไปหมดแล้วคนเอามาท่านมาดู